นับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะเครื่องดื่มเอ็มสตอม สวัสดีครับวันนี้ยังอยู่กับคนโสดมาดำเนินรายการแทนนะครับเพราะว่าวันนี้ครับหลังจากที่มีข่าวลือในเรื่องของภาษีเงินภาษีสำหรับคนโสดนะครับที่แพร่สะพัดไปตามสังคมออนไลน์ตามกระทู้ตามเว็บบอร์ดต,ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับซึ่งวันนี้นะครับสิ่งที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับนั่นก็คือการเก็บภาษีเงินโสดเพราะว่าตอนนี้แม้ว่าจะไม่ใช่นโยบายของทางภาครัฐนะครับแต่ว่าเป็นเพียงแค่แนวคิด เล็กๆของนักวิชาการกาจากมหาวิทยาลัยรังสิตจากอาจารย์เทิดศักดิ์ชมโตสุวรรณนะครับซึ่งเป็นเลขานุการของคณะเศรษฐศาสตร์มรังสิตนะครับเขามีการอภิปรายโดยพูดถึงหัวข้อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและนโยบายการรองรับในสองทศวรรษหน้านะครับว่า ขณะนี้ครับประเทศไทยกําลังเผชิญกับความเสี่ยงเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะโครงสร้างประชากรนั้นไม่สมดุลครับและที่สําคัญคือต้องเสียงบประมาณดูแลผู้สูงอายุเป็นจํานวนมากหลังจากประชากรในวัยรุ่นวัยทางานมีแนวโน้มเพิ่มต่ําลงนะฮะส่วนทางสวนทางกลับกับผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยอัตราการเจริญพันธุ์ของไทยในขณะนี้ถือว่าต่ำมากครับคุณผู้ชมเพียง1.6ต่อครอบครัวหรือว่า แปลว,ว่า1คู่สมรสนั้นมีลูกเพียงหนึ่งคนกว่าๆเท่านั้นเองทางที่จริงแล้วต้องมีลูกขั้นต่ำสองถึงสคนถึงจะเพียงพอต่อการทดแทนประชากรเดิมที่ตายไปครับส่วนสาเหตุที่คนไทยมีลูกน้อยอาจารย์เขาบอกนะครับว่า มาจากแนวโน้มสังคมเมืองและก็เศรษฐกิจที่เติบโตรวดเร็วเพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจดีหนุ่มสาวก็จะเลือกทํางานเพื่อสร้างฐานะของตนเองให้มีความมั่นคงมั่งคงในตลอดชีวิตนะฮะมากกว่าการที่จะหาคู่แต่งงานสร้างครอบครัวไหนจะเรื่องของค่าครองชีพและก็ต้นทุนในการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้นทั้งค่าเล่าเรียนค่ารักษาพยาบาลสินค้าข้าวของก็แพงขึ้นครอบครัวส่วนใหญ่ก็เลยเลือกมีลูกน้อยเพราะกลัวว่าจะดูแลได้ไม่ดีครับซึ่งต่างจากอดีตในสังคมเกษตรนะฮะที่คนไทยมีลูกมากเพราะว่าต้นทุน การเลี้ยงดูไม่สูงอาจารย์เขาบอกด้วยอย่างน้นครับว่าตอนนี้แนวทางการแก้ไขข,ของภาครัฐที่ควรจะออกนโยบายก็คือการสนับสนุนให้คนไทยมีลูกเพิ่มขึ้นอย่างโครงการลูกคนแรกโดยรัฐช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูให้กับครอบครัวที่มีลูกคนแรกรวมถึงให้เงินอุดหนุนหรือว่าจะเป็นการลดภาษีสําหรับครอบครัวที่มีลูกคนที่2และ3 แล้วนอกจากนั้นก็ควรเรียกเก็บภาษีคนโสดภาษีคนไม่มีลูกเพื่อจกระตุ้นให้ครอบครัวเพื่อลดภาระงบประมาณการใช้สวัสดิการดูแลของภาครัฐในอนาคตซึ่งสถิติที่ผ่านมาในครั้งนี้นะครับพบว่าสังคมไทยถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วถ้ามาดูสัดส่วนประชากรที่มีอยู่เกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมีถึง10%ของประชากรรวมทั้งประเทศและเขาก็เลยคาดว่าอีก10ปีข้างหน้าหรือว่าปี67เนี่ยแหละฮะ ไทยเราก็จะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มขั้นก็คือมีสัดส่วนคนอายุเกิน60ปีสูงถึง20%ก็จะเกิดผลกระทบต่อภาพรวมทางการพัฒนาเศรษฐกิจกแรงงานและก็พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชากรในประเทศนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของแต่ละคนนั้นก็มีการใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไปแต่อย่างนี้ครับเมื่อเกิด ข่แบบนี้ขึ้นมาก็เลยทําให้สังคมออนไลน์แอนตี้บ้างก็บอกนะครับว่าอุตส่ามีลูกเพราะว่าไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าการศึกษาก็อยากจะตามมาเก็บภาษีเพิ่มอีกคราวนี้ผมก็ต้องพาคุณผู้ชมมาดูโครงสร้างประชากรของประเทศไทยตั้งแต่ปี2523นะครับสังเกตนะครับว่าที่ผ่านมาจํานวนประชากรนั้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่40,000ขอภาย44 000. ล้านคนถ้าแบ่งเป็นชายและหญิงจะเห็นนะครับว่า ตั้งแต่เมื่อ40ปีที่แล้วปี23ประชากรจะเพิ่มขึ้นทั้งชายและหญิงเนี่ยจะเป็นอยู่ที่อายุประมาณ10ศูนยถึง20นะครับเหล่ๆนี้ถ้าหากชายหญิงนี่คือฝั่งชายส่วนฝั่งหญิงก็เช่นเดียวกันมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นตามการเวลาและถ้าหากมามองอีก10ปีข้างหน้าในปี2533ครับจำนวนประชากรก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่54ล้านคน 54ล้านคนนี้จําแนกแยกออกเป็นชายและหญิงจะเห็นนะครับว่าจํานวนนั้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่อายุประมาณ20ถึง30นี่คืออายุทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นชายแล้วก็หญิงนะครับก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาที่เติบโตต่อไปอาทีนี้มาดูในปี2543ครับก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันคราวนี้เพิ่มมาถึง60ล้านคนสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมักจะเป็น คนทํางานจะเห็นนะว่าสัง,สงเกตดูนะครับว่าฝั่งที่เป็นคนทํางานเนี่ยจะมีอัตราการเพิ่มของอายุนั้นเพิ่มขึ้น10ขวบ20ปี30ปี40ปีแต่ว่าในช่วงที่50ถึง60นะครับก็จะลดลงนี่คืออัตราผู้สูงอายุที่ลดลงไปคราวนี้มาดูกึ่งๆจะปัจจุบันกันบ้างครับ10ปีถัดมา ปี2553สถิติบอกมาแบบนี้นะครับคือ65ล้านคนนี่คือประชากรรวมทั้งประเทศจะสังเกตเห็นได้ว่ากราฟระหว่างชายกับหญิงพกผันขึ้นไปในทิศทางเดียวกันเลยแต่ทันี้สิ่งที่น่าสังเกตก็คือคุณผู้ชมลองสังเกตช่วงอายุของประชากรไทยในช่วงที่ประมาณสัก20 30, 40, 50 สังเกตว่าตอนนี้คือปี2,553นี่คืออัตราการเพิ่มจํานวนของประชากรที่เพิ่มขึ้นแต่สวนทางกลับกันนั่นก็คือช่วงตั้งแต่60ปีจนถึง80ปี90ปีเนี่ยลดลงต่ําลงนั่นหมายความว่าสุขภาพของประชากรในประเทศไทยของเรานะครับดีขึ้นแต่ว่าอายุอาจจะไม่ได้ยืนถึงร้อปีแล้วนะครับนี่ก็คือการเปรียบเทียบโครงสร้างของประชากรในประเทศไทยและถ้าหากมาดูอัตราการเพิ่มขึ้นทุก10ล้าน ทุก10ล้านคนนะครับตั้งแต่ปี2523ขอไปครับทุกๆ10ปีนะฮะตั้งแต่ปี23นะครับจะเห็นว่า44ล้านคนพอมาดูอีก10ปีทุกๆ10ปีตั้งแต่ปี23ถึงปี33จะเพิ่มขึ้นถึง21.69%ครับและตั้งแต่ปี33ไปถึงปี43ก็จะเพิ่มขึ้นอีก11%และตั้งแต่ปี43จนมาถึงปี53 อยู่ที่8.3ดจา่งนะทีนี้ก็เลยเป็นโครงสร้างที่จะต้องํำเสือให้กับคุณผู้ชมดูนะครับว่าที่มาของนักวิชาการท่านนี้ก็เลยเป็นแนวโน้มของภาษีคนโสดที่หลายคนบอกว่าฉันไม่อยากจะเสียภาษีเพราะว่าฉันอุตส่าห์เลี่ยงที่จะมีลูกน้อยคนแล้วนะแล้วทำไมภาครัฐถึงได้สนับสนุนจริงๆแล้วไม่ใช่ภาครัฐนะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายหนึ่งที่ทาง นักวิชาการก็ได้เสนอความเห็นให้กับทางภาครัฐแต่ว่าภาครัฐก็คงต้องรองดูกันไปนะครับว่าจะมีทิศทางออกมาอย่างไรนะครับซึ่งล่าสุดก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีแนวคิดแบบนี้เกิดขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งของประชากรในประเทศไทยที่นํามาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของเงินทุนสำรองขณะนี้นะครับก็พบว่ามีแนวโน้มต่ำสุดในรอบ3ปีแล้วนะครับ สิ่งนี้นะครับมาจากธานาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาตินะครับก็ได้พูดถึงว่าขณะนี้นะครับเขามีการรายงานฐานเงินและก็เงินสำรองระหว่างประเทศงวดล่าสุดในวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาก็พบนะครับว่าระดับเงินสำรองของประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่168ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ลดลงจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ที่170ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ลดลงไปประมาณ1,698ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ สำหรับการลดลงของเงินสำรองในครั้งนี้ถือว่าเป็นการลดลงต่อเนื่อง3สัปดาห์ติดต่อกันและยังเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ3ปีตั้งแต่วันที่2 6พฤศจิกายนปี53ครับส่งขณะนั้นอยู่ที่168ล้าน ดอลลร์สหรัฐนะครับโดยการปรับลงของระดับเงินสำรองในครั้งนี้นะครับก็สอดคล้องกับตลาดการเงินที่ได้คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าแบงค์ชาติจะได้เทขายเงินดอลลร์สหรัฐออกมาเพื่อดูแลค่าเงินบาทไม่ให้อ่อนค่าอย่างรวดเร็วเกินไปโดยขณะนี้เงินบาทปิดตลาดที่ระดับ3 2บาท40สตางต่อดอลลร์สหรัฐนะครับจากเมื่อเช้าที่ผ่านมาเปิดตลาดที่ระดับ3 2บาท38-40สตางค์ต่อดอลลร์สหรัฐในช่วงระหว่างวันเงินบาทก็ขึ้นไปทดสอบระดับที่สูงสุดที่ระดับ3 2บาท48สตางค์ต่อดอลลร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นการทํำนิวไฮในรอบประมาณ3ปีจากดอลลาร์ที่แข็งค่ามากเมื่อเทียบกับทุกสกุลเลยนะครับขณะเดียวกันก็ต้องมารอดูกับ ค่า FT หลังจากที่ปรับเพิ่มขึ้นมาในช่วงเดือนกันยายนนี้แล้วก็มีข่าวแวดออกมาน่าจะคอนเฟิร์มแล้วด้วยนะครับว่าจะมีโอกาสที่เป็นไปได้ว่าคุณผู้ชมจะต้องเสียค่าไฟที่แพงมากขึ้นเพราะว่าค่า FT ในช่วงประมาณเดือนมก,กราคมถึงเดือนเมษายนปีหน้าที่จะถึงนี้อาจจะต้องเสียเพิ่มขึ้นนะครับโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพคุณดิเรกลาวันสิรินะครับซึ่งเป็นประธานของกอกพก็พูดถึงแนวโน้มค่าไฟฟ้า FT ในงวดต่อไปที่จะเก็บก็คือเดือนมกราถึงเมษาปี57ครับว่ามีโอกาสที่จะปรับขึ้นอีกรอบแล้วหลังจากงวดนี้ปรับขึ้นไปอยู่ที่7บาท8สตางเพราะว่าราคาน้ํามันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นกระทบต่อราคาก๊าซธรรมชาติที่ถือว่าเป็นต้นทุนหลัก ไหนจะประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงไปนอกจากนั้นครับยังมีต้นทุนค้างจ่ายค่า FT กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอีกด้วยที่งวดนี้กอฟอเขาออกให้ไปก่อนอยู่ที่2,91บาสตางค์ต่อหน่วยหรืออยู่ที่1,566ล้านบาทเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมาพิจารณาว่าจะมีการคำนวณรวมในค่า FT งวดหน้าอีกหรือเปล่าซึ่งค่า FT ในงวดปัจจุบัน อยู่ที่54ตางต่อหน่วยนั้นจากที่คำนวณอยู่จริงอยู่ที่61บาท10ตางต่อหน่วยทีนี้คุณผู้ชมก็ต้องลองสังเกตบินที่เรียกเก็บมารายเดือนดูนะครับว่าของท่านเนี่ยจะมากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับเพราะว่าการใช้งานพลังงานไฟฟ้านั้นอาจจะต้องพูดถึงแล้วก็ต้องคํานึงถึงการใช้ไฟฟ้าแล้วก็แหล่งที่มาที่เป็นต้นทุนการผลิตซึ่งแม้ว่าตอนนี้การไฟฟ้าจะต้องพยายามหาแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือว่านาถ่านหินนําอะไรมาต่อมาเรื่อยๆนะครับ ลและช่วงนี้ไปตรวจสอบลำดับข่าวที่เกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจในรอบวันที่เกิดขึ้นครับองค์กรต่อต้านคอรัปชันเผยไทยสอบตกในการต่อต้านคอรัปชันภายหลังอันดับความโปร่งใสของไทยอยู่ที่88จาก176ประเทศทั่วโลกได้คะแนนเพียง3.7คะแนนจากคะแนนเต็ม10คะแนนจึงสะท้อนว่าภาพรวมของคนไทยยังไม่ให้ความสนใจในเรื่องการคอรัปชันอย่างจริงจังทำให้มีปัญหาการโกงกินในระดับสูง จากผลกระทบจากน้ำมันดิบของบริษัทพ t ท g c รั่วไหลล่าสุดบริษัทจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว3,000รายกว่า100ล้านบาทและเร่งทยอยจ่ายส่วนที่เหลือตามรายชื่อที่คณะกรรมการได้ส่งมาเพื่อลดภาระความเดือดร้อนของประชาชน ศูนย์วิจัยทองคำเผยค่าดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น19.94%จากเดือนก่อนสะท้อนนักลงทุนและผู้ค้าทองคำในประเทศมองกระแสทองคำเชิงบวกแต่ค่าเงินบาทและ QE ยังเป็นตัวแปรสำคัญผู้ค้าคาดราคาทองแท่งเดือนนี้จะขยับในกรอบ19,000-23,000ถึงบาท ดีแทเร่งขยายโครงข่าย 3G 2.1กิกะเฮิรตซ์ครบ5,300แห่งสิ้นเดือนนี้พร้อมเลงเพิ่มเสาสถานีฐานเฟสใหม่คาดสิ้นปี2556จะมีลูกค้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มเป็น14-15ล้านรายมีปริมาณการใช้ดาต้าสูงขึ้นเกิน50% จับตายอดขายสมาร์ทโฟนโลกค่าแตะ1,000ล้านเครื่องเป็นครั้งแรกปีนี้คาดการเติบโตขยับขึ้นกว่า7%โดยระบบปฏิบัติการ Android จะยังครองแชมป์ในตลาดแต่คาดอีก4ปีข้างหน้าระบบ Windows Phone จะมาแรงเอาละครับปิดท้ายกันฝากฝากประชา,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 าสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการด้วยกล้าวด้วยข้าวนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมา ร่วมบริจาคเงินนะครับซื้อข้าวออร์แกนิกเพื่อมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลน,นะครับอย่างองค์กรดูแลเด็กกำพร้าเด็กพิการบ้านพักผู้สูงอายุทหารในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้แล้วก็โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับซึ่งทางในชั a n ชนะก็เดี๋ยวจะไปลงพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็พบว่ามีผู้ชมนะครับส่ง หรือว่าด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนโครงการนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่027903299นะครับเพื่อสอบถามหรือว่าโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารในานามบริษัทเนชั่นคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์สาขาชิดลมเลขที่บัญชีครับ001 5 7 8 5 1 8 2นะครับแล้วก็ส่งสลิปการโอนเงินมาที่ฝ่ายการเงินของ NBC นะครับรายได้ทั้งหมดหากค่าใช้จ่ายแล้วจะนำทุนกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ NBC ก็จะมอบให้กับทางองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับต่อไปครับ และทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในรอบที่วันที่ผ่านมานะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณบรรจงและคุณอมาพรอ,อีกครั้งครับ